DF ร็อกรุ่นใหม่ที่ฝีมือเกรี้ยวกราดและจัดจ้านสวัสดีพวกเรา NTF ด้วยจุดเริ่มต้นจากการฟอร์มทีมของแพทอดีตมือกีตาร์วง Clash ที่ได้ชวนแชมป์เตะไทยเอมมี่เด็กหนุ่มที่มีใจรักดนตรีเหมือนกันมาทำไซต์โปรเจกต์ร่วมกันใน Crash อัลบั้มสุดท้าย SDF ก็เหมือนกลุ่มคนนะครับที่มารวมตัวกันนะครับถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยผมเปรียบเทียบเหมือนทีมฟุตบอลทีมหนึ่งที่ต้องการนักเตะที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถเล่นด้วยกันได้แล้วก็นำพาไปสู่ชัยชนะด้วยความมุ่งมั่น SDF ในขณะยังไม่มีสังกัดทำเพลงเองปล่อยเองตามสื่อโซเชียลมีเดียและตะเวนหาโอกาสไปเล่นตามเวทีต่างๆจากการที่ผมได้รู้ว่าวันหนึ่งClashจะต้องหยุดซึ่งผมก็ไม่อยากที่จะหยุดเล่นดนตรีไปพร้อมClashผมจึงทำวง SDF ขึ้นมาและทุกอย่างคือการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดครับมันอาจจะเจอความยากลำบากบ้างแต่สุดท้ายแล้วเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการเล่นดนตรีแล้วก็ต้องไปให้ถึงฝันของตัวเองครับอย่าเอาความฝันเธอมาก่อนอยู่ตรงนี้และในที่สุด V Records ค่ายเพลงที่มีฟองเบียร์นักแต่งเพลงแห่งยุคเป็นผู้บริหารก็ได้ชักชวน SDF มาร่วมงานถือได้ว่าเป็นการเซ็นสัญญากันอย่างเต็มตัวแค่ปล่อยมือฉันไปไม่ต้องพูดอะไรและหยุดทำเหมือนเธอก็เสียใจและเพลงสุดฤทธิ์เพลงประกอบละครรักสุดฤทธิ์ทางช่อง3ก็กลายเป็นเพลงแจ้งเกิดให้ SDF สั่นสะเทือนวงการเพลงละครด้วยความเกรี้ยวกราดพร้อมกับท่าฮิตที่แสดงออกว่าความสุดมันเป็นยังไงหากว่ารักก็เทหมดใจหากว่ารักไม่ว่าอะไรฉันจะมุ่งไปฉันจะพุ่งไปโดยไม่ยอมแพ้ใส่สุดฤทธิ์ให้มันสุดแรงให้เธอรู้ไว้สร้างใครๆสุดท้ายจะต้องจบหรือจะต้องเจ็บฉันจะไม่เสียต่อเนื่องกับเพลงประกอบละครเรื่องสามีตีตราที่ร้อนแรงไปพร้อมกับละครในเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอที่ได้ฟองเบียร์มาดูแลเนื้อร้องให้ก็ไม่แปลกที่เพลงนี้จะเป็นเพลงฮิตที่ร้องติดปากกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองได้กระแสตอบรับอย่างเกินคาดจากสื่อต่างๆและในโซเชียลมีเดียทั้งยอดวิวยอดไลค์จนตอนนี้ SDF มีจำนวนคนกดไลค์แฟนเพจกว่า 250,000 คนภายในระยะเวลาอันรวดเร็วและอยู่อันดับหนึ่งเพลงฮิตที่ถูกเปิดมากที่สุดของ Intensive Watch ในขณะนี้คนคนนี้ไม่ว่าอีกนานเท่าไรจะมีแต่เธอเรื่อยเป็นอะไรที่เกินความฝันสำหรับในวัยเด็กที่เราเคยฝันไว้เราเองก็ใฝ่ฝันแล้วใฝ่หามาตลอดทั้งชีวิตจนวันหนึ่งเราได้ทำทำรู้สึกเราไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้คือถ้าเรารักอะไรแล้วเนี่ยเราตั้งใจทำและสิ่งนั้นมันจะตอบแทนเรามาเองครับผมด้วยความเป็นเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ที่มุ่งทั้งดนตรีและกีฬาไปพร้อมกันทำให้ SDF ได้ฉายาวงร็อกเฮลตี้หรือวงร็อกนักกล้ามให้มันสุดแรงให้เธอรู้ไว้สร้างใครๆสุดท้ายจะต้องจบหรือจะต้องเจ็บฉันจะไม่เสียใจ SDF ครอบครัวดนตรีที่พร้อมให้คุณเสพติดเพลงของพวกเขาโดยที่ไม่สนว่าคุณจะเป็นใครหรือเพศใด